สุดยอดแล้วกับแฟนก็ไม่ได้เอาใจไม่ต้องมีเบ็ดแล้วนะสมัยนี้เนาะมันแตกต่างกันยังไงครับอย่างแต่ก็อ้วนนี่ครับเป็นพวกปลานิลเนี่ยแล้วแต่ขนมปังที่เราใส่ค่ะอย่างถ้าเบ็ดนี่เราจะเลือกปลาได้ครับแบบเลือกยังไงครับชนิดปลาครับปลาสวายปลาอะไรเงี้ยพวกนี้จะกินเบ็ดก็มีครับเป็นปลานิลเราทำเองไม่ได้เหรอได้ครับได้ได้ประโยชน์อะไรครับมั่งในการตกปลาเนี่ยที่เราชอบตกปลากันเพราะอะไรนะค่าเวลาเพราะว่ายามว่างไม่รู้จะไปไหนก็เพราะความสนุกครับแล้วลงทุนเบ็ดแพงไหมก็สองสามร้อยครับต่อหลังต่อหลังครับ